ตำรวจบันนังสตายึดเกมปตัตตนีโคโลเนียลเทอริทอรีอ้างว่ากลัวมิ่นเมผิดกฎหมายจึงขอตรวจสอบเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจโทสถาพรเหล่ามูลรองผู้กำกับสอพอบันนังสตาจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าตรวจยึดชุดเกมการ์ดปาตานีโคโลเนียลจากร้านกาแฟไลฟ์คอฟฟี่สโลบาร์ในตลาดบันนังสตาร์ของฟรุกอรมาลีโดยไม่แสดงหมายค้นใดๆต่อเจ้าของร้านเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อความทางเฟซบุ๊กที่มีผู้ใช้ชื่อว่าชาจิลักบอร์ดเกม ได้โพสต์แจกใจการ์ดเกมปัตตานีโคลเนียลเทอริทอรีให้ผู้โชคดีซึ่งปรากฏชื่อร้านกาแฟไลฟ์คอฟฟี่สโรบาร์เป็นผู้ได้รับการ์ดเกมดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่จึงมาตรวจสอบและสอบถามถึงเกมดังกล่าวตำรวจยังบอกอีกว่าข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในแต่ละใบของการ์ดเกมนั้นอาจหมิ่นเยต,ต่อการผิดกฎหมายจึงขอตรวจสอบยึดเพื่อให้พนักงานสอบสวนสบพบันนังสตาเข้าตรวจสอบ สำหรับการ์ดเกมดังกล่าวเพจเจ้าของร้านบอร์ดเกมระบุว่าการ์ดเกมปัตนานีโคลเนียลเทอริทอรีจัดทำและออกแบบโดยกลุ่มชาชิลักษ์บอร์ดเกมเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากคอมมอนสคูลมูลิธิคณะก้าวหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อประวัติศาสตร์ช่วงการผนวกราชอาณาจักรปัตนานีเข้ากับราชอาณาจักรสยาม การชุดนี้ได้รวบรวมประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งและเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ในรูปแบบการ์ดเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้และสร้างพื้นที่การพูดคุยของผู้คนเท่านั้นชาชิลักบอร์ดเกมระบุนัทพงศ์มาลีสำนักข่าวรัฐดรรายงานขอบคุณเนื้อหาข่าวจากประชาไทย